นี่นะคะทุกคนแนะนำค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะทิ้งเศษอาหารนะแต่ไม่อยากจะให้เขาเลอะเทอะนะคะหรือว่าส่งความรบกวนให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะแต่ก็แนะนำว่าให้หาท่อแบบนี้มานะแล้วก็ให้นำมาตั้งอยู่ในบริเวณที่เพื่อนๆคิดว่าจะปลูกค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเลยนะคะเรามีเศษอาหารอะไรก็เอามาเทลงในท่อนี้ได้เลยนะสำหรับในท่อนี้ค่ะต่ายเตรียมจะปลูกต้นมะนาวนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าต้นมะนาวทุกวันนี้เขามักจะปลูกในท่อแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เทพวกเศษอาหารลงในนี้ได้เลยนะคะเป็นการหมักดินหมักปุ๋ยไปในตัวด้วยค่ะนี่ค่ะวันนี้ต่ายก็มาถ่ายให้ดูสั้นๆนะคะว่าเพื่อนๆท่านใดที่มีเศษอาหารแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งให้มันเลอะเทอะหรือว่าส่งกลิ่นเหม็นหรือว่ามีพวกแมลงวันมาตอมนะคะเราก็มาเทลงในท่อแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปากท่อเนี่ยก็ควรที่จะคลุมด้วยตะข่ายนะคะหรืออาจจะเป็นพวกกระสอบปุ๋ยนะคะที่ว่างๆอยู่นะเอามาปกคลุมได้เอามาปิดได้นะคะป้องกันพวกไก่นะคะไม่ให้มาจิกแล้วก็ป้องกันพวกแมลงวันมาตอมด้วยสร้างความน่ารำคาญให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะก็ลองนำไอเดียเล็กๆน้อยๆนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ